ราะว่าเดือนดังละถ้าฟังไหนก็ได้โอ้วันนี้วันเดือนสิบแหมหนึ่งค่ำจ้างแก้วขึ้นสู่โรงธรรมหรือว่าจ้างแก้วขึ้นสู่โรงคำจ้างแก้วเข้าสู่โรงคำเนาะตามสโลกวันที่เพิ่นนับวันหนึ่งคำจ้างแก้วขึ้นสู่ลงคำสองคำฟังธรรมกลางป่าจ้าเอ๊ะสามคำล่างมือท่าคอยกินเอโลโอ้ถ้าเพิ่นถือตามคติเหตุห้อยโบราณโบราณวันนี้วันดีนี่อย่าโยมทั้งหลายโอ้เพิ่นบ่มีวันดีหลายอย่างโลนี่วันนี้เพราะปมาเพาะกันนี่วันอมลิสโจกนะวันนันตาติถีโอวันชัยโจกวันราชาโชคดูโอ้มีหลายโชคเว้ยวันนี้นะอมลิสโจกก็แม่นวันนี้ราชาโชคก็แม่นวันนี้ชัยโจกก็แม่นวันนี้โอ้วันนี้ก็เป็นวันดีวิเศษแปบปอก็วันนันตาติถีครับนันตาติถีเป็นวันดีวันนันตาติถีเป็นวันดีโอ้หลายโจกวันกาบสีวันเก้ากองก่อนรับก็นับได้วันรับตายเห็นหรอรับได้รับตายเก้ากองลองปืนลองเก้ากองลองพืชลองพื้นพื้นดอกพื้นได้สุปักรับได้รับตายวันนี้รับตายเป็นวันที่งดเว้นจากการวิวาหมงคลการกินแขกแต่งงานและห้ามนำสัตว์สองตีนสี่ตีนมาเลี้ยงอีโลเป็นว่าไว้ชาติจะเชื่อบ่เชื่อมันเป็นเรื่องของส่วนบุคคลเนาะเชื่อก็ดีเชื่อไว้เถอะมันก็มาเสียหายยังเป็นกำลังใจอย่างหนึ่งลูกเนาะถ้าเชื่อถ้าบ่เชื่อก็จะได้ถ้าบ่เชื่อก็เลี้ยวไปหากะวันชัยโจกคือวันมีชัยราชาโชคก็คือวันพญาโจกพญาโจกกำแล้ววันนี้มีหลายโจกลูกชัยโจกราชาโชคสิทธิโชคก็คือวันโจกใหญ่โอ้วันนี้วันที่มันอย่างนี้โจกใหญ่นี่วันที่25นะญาติโยมทั้งหลายวันที่25เอาวันนี้วันที่25 นับจากนี้ไปแถมประมาณ1เดือนนะญาติโยมเนี่ยเขาจะมีโอกาสได้ปะกันที่ดอยนางแก้วดอยนางแก้วนี่ก็จะมีการทำบุญตานศาลาตานศาลาพระเจ้าสีสองเมืองจะว่าเป็นวิหารก็ได้ประเดี๋ยวนี้โอโต้ศาลาปุ่นแปลงกันอึกลึกอึกหนาใหญ่กว้างกับในห้องศาลานั่นนี่ความกว้างบนแต่นนั่นนี่7เมตรปลายญาติโยมความยาวก็7เมตรปลาย
สี่เหลี่ยมตึงบึนอ่ะ7เม็ดมุงหลังคาแล้วก็แพจั่นแหมจั่นหนึ่งออกมาจั่นจั่นลุ่มนี่ก็ประมาณด้านละประมาณ2เม็ดไปก็ถ้ารวมถึงรวมถึงถึงลุ่มถึงบนที่ที่หลังคามุงนั่นก็ความกว้างมันก็ประมาณ7บวก4เนาะ7 4 11เม็ดโอ้11เม็ดที่จะอยู่ได้นะแล้วก็ยื่นทั้งหน้าออกมาแถมเป็นมุกออกมาแถมกว่าประมาณสัก 3-4 เมตรเหมือนกันเนอะหลังคาจะเป็น2จั่น2สดมุงเม็ดทันซีดวันนี้นี่คงจะขึ้นโครงขึ้นโครงหลังคาเนาะขึ้นคือขึ้นแปะขึ้นกั้นฝ้ากันละวันนี้นะแต่ว่านี่ก็ขยับไปน้อยหนึ่งวันนี้ก็ขยับมาแถมน้อยหนึ่งแล้วก็หาวบันไดผักทางด้านทิศเหนือที่ลงจิ้งๆนั่นนะบันไดวันนี้เพิ่งก็ได้แป้งหาวละวันนั้นตุลุงก็ได้ปาเอาขยมพ่องตุเจ้าพ่องปากันซื้อเอาเล็กเอาปูนเอาอย่างไปแป้งหาวที่แรกว่าคือใจว่าจะเอาไม้มาแป้งหาวก็มาคือถึงอายุอานามมันก็คงจะสักปีปลายไม้มันก็จะพั่วจะพาดไปก็จะได้ไปแป้งแต่เมาะไอ้น่ะก็เลยตัดสินใจเอาเล็กเลยแป้งหาวมันเนาะไปแปะเอาเล็กร้านปุ๊ร้านขายเล็กเอาปูนแทมแกนเอาเล็กใจเล็กแป๊บไปอยู่กี่เส้นนั่นใจเล็กแป๊บไปอยู่เก้าเส้นเล็กแป๊บนิ้วนี่นะเล็กแป๊บนิ้วหมอกพอกำได้ถ้าจะเอาใหญ่ไปก็มันก็จะล่ำมือกำยากเนาะเอาน้อยล่ำไปก็ยงแย่งยงแย่งนี่ก็เอาเล็กขนาดหนึ่งนิ้วเนี่ยเอาไปแป้งหาวมันแป้งหาวคนเฒ่าคนแก่ก็จะขึ้นได้สบายแล้วคำนี้จะขึ้นจะลงเพราะว่ามันมีตีก้อตีกำละตีก้อตีกำถึงสองข้างเนาะข้างซ้ายข้างขวาอันนี้ก็เสี่ยงไปหลายบาทอยู่เนอะหลายบาทเล็กแป๊บเส้นหนึ่งสามสี่ร้อยเนาะประมาณนั่นอ่ะเก้าเส้นแล้วก็เล็กที่เป็นเสามันแถมเอาเล็กที่เป็นเสามันแถมปูนแฮมแกนดูแอคแม่ปูนถึงแกนกันนะวันนั้นก็ไปจัดการเอาพระเนนเอาตุเจ้าพระเนนขยมไปช่วยกันแปลงก็เลี้ยวไปละวันนี้วันที่25วันนี้นับจากวันนี้ไปถึงวันที่25เดือนกรกฎาวันที่25เดือนกรกฎานั่นเป็นวันเข้าพรรษาแรม1ค่ําอ่ะเนาะแรม1ค่ําเดือน10เดือน10เดือน10ครั้งที่2แรม1ค่ําเดือน10เดือน10หนที่2เป็นวันอธิษฐานเข้าพรรษาของตุเจ้าแต่ว่า วันที่25นั่นวันนั้นน่ะวันที่ที่เฮากำหนดกันนะวันที่25เดือนกรกฎาคมเนี่ยจะได้ไปร่วมทำบุญกันศาลาหลังนี้เสร็จเรียบร้อยอีนะเสร็จเรียบร้อยเขาก็จะได้ยกทำบุญฉลองศาลาอัลโลฉลองศาลากัน
คิดว่าถึงเวลานั่นมาโควิดโความก็คงจะบรรเทาเบาบางลงไปบ้านใดเมืองใดก็คงจะบ่โดนล็อกเนาะพากันช่วยกันรักษาระดับความถี่ให้มันดีเนอ้ออย่าโยมทั้งหลายช่วงนี้จะไปแอวหันแอวนี่บางตีบางแห่งก็ตีตัวฟื้นขึ้นมาแถมเกี่ยวกับโรคโควิดนี่บางตีบางแห่งก็ลดลงไปที่มันลดลงไปได้นี่เพราะความร่วมไม่ร่วมมือของพี่น้องประชาชนทั้งหลายอยู่ในศีลกินในธรรมบ่ล่วงล้ำกฎกติการะเบียบข้อบังคับที่ทางการเพิ่นกำหนดเฮาย่าอย่างใดเฮาก็ย่าอย่างอันก็จึงถ้าเมื่อเฮาอยู่รอดปลอดภัยถ้าขาดศีลขาดธรรมไปแล้วก็โอกาสที่จะรอดฟื้นคืนมานั่นก็ยากนักแกเนอะบอกว่าจะอยู่ในสถานการณ์ใดถ้าคนมีศีลมีธรรมก็สามารถที่จะอยู่ได้อย่างกับที่เปิ่นโบราณที่เปิ่นว่าไว้ว่าต่อไปตั้งหน้าเมื่อศาสนาของพระตถาคตล่วงเลย 2,500 กว่าปีไปแล้วนี่ล่วงเลยกึ่งพุทธกาลไปแล้วคนดีๆมีศีลมีธรรมก็จะอยู่ได้อย่างสุขสบายปลอดภัยจากอันตรายต่างๆแต่คนที่ขาดศีลขาดธรรมนั่นบ่มีศีลบ่มีธรรมคือบ่เคารพตัวบทกฎหมายบ่เคารพกติการะเบียบของสังคมก็ขาดศีลนั่นน่ะมันบ่มีศีลนั่นน่ะอันนี้จะอยู่ลำบากหน่อยคนที่บ่มีศีลก็ยอมจะปฏิบัติตนไปตามอำนาจของความต้องการฝ่ายต่ำใครยะอยังใครทำอยังก็ยะไปทำไปเอาใจตัวเองว่าบ่เคารพต่อกฎกติกาเมื่อเป็นเช่นนี้ก็จึงผิดกฎผิดระเบียบอย่างกฎกติกาที่เพิ่นบอกว่าออกบ้านจะไปเข้าชุมชนใดเฮือใส่แมสเนี่ยจะไปอยู่ใกล้กันเวลาอู้จากันก็เฮืออยู่ห่างๆพยายามปิดปากจะไปเฮือสิ่งที่อยู่ในปากในปากในคอของเฮาเล็ดลอดออกไปหาคนอื่นจะได้บ่มีการแพร่เชื้อเฮาก็จะได้บ่รับเชื้อจากคนอื่นเมื่อเฮาทำอย่างนี้ได้ก็จีว่าเขามีศีลเคารพกฎกติการะเบียบของสังคมคนมีศีลก็อยู่ได้ดีคนไร้ศีลก็อยู่ยากไปเอาโรคเอาภัยมาตัวเองติดคนเดียวยังบ่พอต้องเอามาแปดเปื้อนคนในครอบครัวของตัวเองแถมเนี่ยคือบรรพชอบต่อตัวเองและต่อสังคมในครอบครัวผู้บรรพชอบต่อหน้าที่ก็คือไม่มีธรรมเนี่ยไม่มีธรรมตัวเนี้ยการปฏิบัติธรรมมันอยู่ที่นี่ญาติโยมเฮาหมู่เฮาทั้งหลายการปฏิบัติธรรมมันอยู่ที่นี่อยู่ที่ว่าอยู่ที่ว่าเคารพกฎกติกาต่างๆนะเคารพกฎกติกาวันนี้วันที่25แรมวันที่25แรม1ค่ำโออยากโยมทั้งหลายถ้าไปเปิดปฏิทินพอนี่วันที่25แรม1ค่ำนี่เดือนมกราเนี่ยเป็นวันที่29แรม1ค่ำอมฤตสโจกเหมือนกันโจก4โจกในวันเดียวกันคืออมฤตสโจกอันนั้นเป็นนันตาทิถีชัยโจก
วันฟ้าตีแสงวันนี้เศษหนึ่งโอวันฟ้าตีแสงเศษบ่งามเลยเพิ่นทำนายไว้ว่าถ้าเศษหนึ่งนี้เศษศูนย์เศษหนึ่งเศษแปดอีน่ะแม้เป็นพญาอินตาทิราชขึ้นทรงปราสาทก็จักวินาศชิบหายเออนี่ก็วันฟ้าตีแสงตีแสงตีแสงอีกอ่ะเนาะตีแสงตีแสงถ้าเศษสามเศษเจ็ดนี่ไม่ดีอีวะเออวันนั้นนี่ถ้าอย่างลงไปติเกณฑ์ของมันที่จะปรากฏขึ้นมาก็คือไฟจักไหม้หรือบางอันก็จักประสบอุบัติเหตุเป็นกังวลอันตรายต่างๆแก่เต้าพญาผีเสื้อบ้านเสื้อเมืองเอออันนี้บ่ใช่อันเกี่ยวกับเฮานะไฟจักไหม้บ้านไหม้เหมือนไหม้สถานที่ยะที่แปลงถ้าไปยะตัดวันที่มันเศษ3เศษ7นี่นะวันฟ้าตีแสงในปฏิทินนั่นถ้าเศษ2เศษ4เศษ5เศษ6ดีขนาดว่าเพิ่นว่าเออถ้าใช่ยะยังก็ลองพอวันฟ้าตีแสงบางคนนี่ชอบไปหาวันดูลุงขอหาวันให้หน่อยนะจะซื้อรถอันนี้ก็พอวันฟ้าตีแสงนี่แหละวันอื่นบ่พอละพอวันฟ้าตีแสงถ้าเศษ2เศษ4เศษ5เศษ6อันนี้ก็ดีนักขี้ไล่ปองกายเป็นดีกระทำการอย่างใดจักดีสมฤทธิ์ทุกอย่างเอลูกเออนี่ก็แล้วแต่วันฟ้าตีแสงนี่เปิ่นใจดูวันสำหรับพิธีมงคลสมรสใจดูเป็นวันที่จะสร้างบ้านใหม่ใจดูเพื่อทำการบุญขึ้นบ้านใหม่ใจดูเพื่อเป็นวันที่เปิดร้านก้าสำนักงานหรือว่าโฮงทำพิธีอะอย่างทุกชนิดวันนี้เชื่อว่าวันนี้ก็คือวันฟ้าตีแสงนี่นะเชื่อว่าเป็นวันดีกว่าวันตั้งหลายกล่าวคือแม้วันอื่นเช่นวันเมงวันไตวันเก้าของจะเป็นวันบ่ดีอย่างได้ก่อจังตึถ้าหากวันฟ้าตีแสงดีแล้วก็จะชนะภัยชนะความอัปมงคลทั้งหลายทั้งปวงหากวันฟ้าตีแสงเสียบ่ดีวันอื่นจะดีเพียงใดก็ควรจะงดการมงคลอันนั้นเสียคำทำนายวันฟ้าตีแสงว่าเศษ0เศษ1เศษ8ไม่ดีอันนี้พอในปฏิทินนั่นน่ะปฏิทินล้านนานะที่บรรทัดสุดท้ายของในวันที่นั่นน่ะมันจะมีวันนับวันวันนับวันนะถ้าจะซื้อจะยะอันยังทำอันยังก็ลองพอหั่นแห่บ่ต้องไปถามทุเจ้าก็ได้เปิ้นมีละเอียดมีความละเอียดพอสมควรเหมือนกันพออ่านได้ง่ายดีอย่างว่าในอย่างในตอนท้ายๆที่ลุ่มวันที่ฮะน่ะลุ่มวันที่ที่เป็นแถวนะถึงวันที่30แล้วเฮาก็เรามาพอบรรทัดลุ่มมาทําตั้งท้ายของบรรทัดนั่นมันจะมีวันดีทําการมงคลดีมากวันที่มันยังเนี่ยเนาะปกติจะกำหนดบอกไปหันเลยวันเก้ากองวันห้ามเผาผีตรงกับวันที่มันยังนี่ปกติจะบอกไปหัน
ความเชื่อความเชื่อของคนล้านนาเมื่อเขายังบ่เป็นพระอริยบุคคลตราบใดเขาก็ยังมีความเชื่อเหล่านี้อยู่บางคนก็รับหูรับตาเชื่อไปบางคนก็เชื่อด้วยเหตุด้วยผลบางคนก็เชื่อตามประเพณีเปิ้นว่ามาอย่างอันเนี่ยบ่เชื่อก็น่าเชื่อนะเผลอๆยังบางคนยังบอกว่าไม่เชื่ออย่าลบลู่เนี่ยนะกรรมนี่เอามาขู่กันได้ดีเว้ยไม่เชื่ออย่าลบลู่นี่นะโอ้เอาไปขู่ได้ดีขู่ไปสะปะสะเป็ดยังไงก็ดีญาติโยมทั้งหลายเฮาลูกเจ้ามาเฮาปากันล้างหน้าลูกเจ้าเอาน้ำใส่ล้างหน้าล้างตาแล้วก็เอาน้ำพระธรรมล้างใจเอาน้ำใส่ล้างหน้าล้างหน้าล้างปากด้วยนี่ลองปากแล้วมาล้างพอหรอเหม็นปากเหม็นเน่าเหม็นบูดเนาะนี่ก็อยู่ที่เฮาจะทำหน้าที่ของเฮาคือหน้าที่ในการช่วยล้างคัดสีชวีวันมันดูดีดูงามมันได้ล้างหน้าล้างตาล้างปากล้างคอแล้วมันม่วนดีมันโล่งถ้าลูกมาบ่ได้ล้างหน้าล้างตามันบูดมันบึ้งเนาะหน้าตาก็บ่ดูดีดูงามถ้าบ่ได้แปรงฟันก็ปากก็เหม็นนี่นะอันนี้ก็ต้องล้างเมื่อล้างหน้าล้างตาก็อย่าลืมล้างจิตล้างใจล้างจิตล้างใจเฮาล้างถึงวันนั่นแหละดีมันยังก็เฮาล้างหน้านี่ก็วันใดถ้าบ่ได้ล้างหน้าวันนั้นก็หน้าบูดหน้าบึ้งปากบ่ได้ล้างบ่ได้แปรงฟันบ่ได้อมยามันก็รู้สึกว่าเหม็นใจก็เฮาถ้าเฮาบ่ได้ล้างใจให้พ่องมันมกหมมสะสมมาแต่สิ่งที่เป็นของบูดของเน่าทั้งอารมณ์มาหลายมื้อหลายวันหลายครบหลายปีบางทีบ่ได้ใส่ใจจะมาล้างสิ่งนี้ออกให้เลยมันก็ทำให้สะสมมกหมมตกตะกอนอยู่ในจิตสำนึกอยู่ตลอดเวลาเมื่อตกตะกอนอยู่ไปในจิตสำนึกจิตใต้สำนึกมันก็จะระบายออกมาตามความฝันบางทีก็เป็นโทษเป็นภัยกับความนึกความคิดวันดีคืนดีนั่งไปนอนไปเหงากกงกซึมเศร้าหาสาเหตุบ่ปะหาสาเหตุบ่ปะว่าเพิ่นจะได้ว่าต้องซึมเศร้าจะได้ว่าต้องบ่ม่วนอกบ่ม่วนใจวันนี้ยังมาบ่ม่วนใจเหงาอารมณ์บ่ดีเป็นหยังไผเนี่ยหยังเฮือเกียดก็บ่มีนะคิดหาแล้วหาสาเหตุก็บ่ปะนะ ว่ามันเป็นหยังจะว่าบ่มีนี่มันเป็นไปมาได้เพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างเกิดแต่เหตุเมื่อมีเหตุจึงมีผลเมื่อไม่มีเหตุผลมันก็ไม่มีแต่ว่าเฮาถูกอวิชชาคือความบ่ฮู้ความบ่เข้าใจมาปิดเฮาอยู่ปิดบังเฮาอยู่ปิดบังความฮู้ความนึกความคิดเมื่ออวิชชามันปิดอยู่อย่างนั้นก็จึงกลายเป็นว่าหาสาเหตุบ่ปะนะเพราะอวิชชามันบังอยู่ก็จึงบ่ฮู้ว่าสาเหตุของความเศร้าเกิดมาจากอะหยังความงุดงิดเกิดมาจากอะหยังความกังวลใจของเฮาเนี่ยเกิดความกังวลเกิดความสับสนกึดไปทางหน้าก็ถอยมาทางหลังกึดไปทางหลังก็จะก้าวไปทางหน้าอย่างนี้เ
บ่มีความตั้งมั่นบ่มีสมาธิบ่ใครยะการยะงานอะหยังยะไปก็เกิดความท้อแท้ห่อเหี่ยวจิตใจมีสาเหตุทั้งนั้นน่ะแต่เฮาบ่ฮู้สาเหตุเพราะเฮาถูกอวิชชามันปิดบังเอาไว้ความนึกคิดในด้านความบ่ดีต่างๆเมื่อมันฝังเข้าไปอยู่ในตัวในใจแล้วเฮาคิดหามันบ่ป้าว่าความบ่ดีส่วนนั้นคืออะไรเมื่อเฮาบ่ป้าเฮาก็มันก็ฝังเข้าไปอยู่ในความรู้สึกเสียไปเลยว่าจิตใต้สำนึกวันดีขึ้นดีมันส่งผลออกมาเนี่ยเฮามีอารมณ์เสียเนี่ยเฮาจิตใจของเฮาขุ่นมัวทำให้อารมณ์ของเฮาบ่แจ่มใสจะยากการยังงานอันใดก็ทุกทุกทิกทิกด้นด้นหนหนมีแต่อันยังตะคิดตะขวางจิตตะคิดตะขวางใจบ่โล่งบ่โปร่งอันนี้เขาถูกความสั่วร้ายต่างๆมันเข้ามาที่มันอยู่ในจิตในใจมันหาทางออกมันหาทางออกบ่ได้มันก็ไปกวนอารมณ์ของเขาถ้าเมื่อเขามีความหม่นหมองเศร้าหมองเศร้ามนเล่าเศร้าหมองจิตใจขุ่นมัวมีความกังวลอะไรต่างๆเกิดขึ้นอันนี้มันบุญออกมา บุญออกมาในขณะที่เขาเกิดช่องว่างทางอารมณ์ความชั่วร้ายต่างๆมันจะโผล่ออกมาเป็นสิ่งที่รบกวนอารมณ์รบกวนจิตรบกวนใจของเขาสิ่งเหล่านี้เขาได้ทำมาเมินในขณะที่เขาทำในขณะที่เขากึดนั่นมันอาจจะบ่ให้ผลเตื้อเพราะว่ากรรมดียังมีนักอยู่ความชั่วที่เขากำลังทำนั้นจึงไม่ปรากฏจึงยังบ่ให้ผลเมื่อบ่ให้ผลเขาก็ไปกึดว่าทำได้ก็มหันมันเป็นอย่างนี่ในเขาว่าทำดีแล้วขอว่าทำชั่วแล้วได้ชั่วมหันมันได้นี่เนาะทำชั่วได้ชั่วนั่นมีที่ไหนกึดชั่วกึดเลวกึดบ่ดีในขณะที่กึดนั่นมันบ่ให้ผลในเวลานั้นเพราะอะหยังก็เพราะว่าการกระทำคำที่พูดในเวลานั้นมันยังอ่อนกว่าความดีที่มีอยู่ในตัวของเขาเป็นพื้นฐานมันจึงบ่ให้ผลในทันทีทันใดแต่ในเมื่ ในเมื่อวิบากกรรมในทางที่ดีมันหมดแห่งไปแล้วเมื่อนั้นวิบากกรรมในความไม่ดีที่เขาทำนั้นมันจะปรากฏออกมามันออกมาตรงๆบ่ได้มันก็ออกมาทางอารมณ์ทำให้ขุ่นมัวทำให้หม่นเล่าเศร้าหมองอันนี้เป็นสิ่งสำคัญเขาควรจะล้างออกโดยน้ำพระธรรมน้ำพระธรรมล้างจิตล้างใจให้มันสดใสสะอาดอยู่เต่าตีเขาจะยะได้ทำได้ตามวิสัยของปุถุชนเขายังมีความขาดตกบกพร่องเพราะเขายังเป็นปุถุชนคือเป็นผู้ที่หนาแน่นไปด้วยความรักความโลภความโกรธความหลงตั้งสามประการสี่ประการนี่มันยังพอกพูนอยู่ในสำนึกของเขาอยู่ตลอดเวลาเมื่อเขายังละมาได้เขายังทิ้งมาได้มันก็ยังติดตามเขาไปตลอดก้อยก้อยเคาะออกแต่น้อยแต่น้อยล่างมันออกแต่น้อยแต่น้อยล่างความโลภล่างได้อย่างใดก็ตามธรรมเนียมที่โบราณอาจารย์เปิ่นได้
วางแนวทางเอาไว้นั่นแหละการทำบุญใส่บาตรตอนเจ้าการช่วยบริจาคสิ่งของที่เฮามีให้แก่คนให้แก่สถานที่ที่เพิ่นขอเพิ่นต้องการเฮาก็ให้ไปแบ่งไปอย่างนี้เฮากำจัดความตนีขี้จิของเฮาไปแต่เล็กแต่น้อยเนี่ยไปฮัดไปทําไปแล้วเฮาจะมีฮู้ว่าเฮาจะมีความรู้สึกว่าการฮื้อนั่นน่ะมันม่วนกว่าการที่จะเคาะเอามาการที่เฮาปล่อยออกไปนี่มันม่วนอกม่วนใจถ้าเฮาได้ปล่อยแล้วมันม่วนและยิ่งเฮาไปปล่อยกับผู้ที่มีความต้องการเนี่ยอย่างตั้งโรงพยาบาลก็ดีตั้งโรงเรียนก็ดีตั้งวัดก็ดีเนาะตั้งสถานที่สาธารณะใดๆเพิ่นต้องการสิ่งนั้นสิ่งนี้นะถ้าเฮาได้บริจาคได้ช่วยให้ช่วยหอมเพิ่นไปนี่เท่ามันม่วนอกม่วนใจบางคนนี่บ่มีกำเนื้อกับตัวยังไปยืมคนอื่นมาช่วยให้ช่วยหอมวะนะอันนี้ก็บอกพ่อใครดีอะไรเนอะมีก็หอมบ่มีก็บ่ต้องไปสร้างความเดือดร้อนสร้างปัญหาบางคนไปยืมสตางค์เพิ่นมาบริจาคนี่อันนี้ก็เดือดร้อนตัวเองนะบ่สมควรน่ะแต่ถ้าหากว่ามีอยู่บ่ได้เอามาตวยมันอยู่บ้านเพิ่นเพิ่นให้เพิ่นหอมกันทึดๆโอ้กระเป๋าสตางค์อยู่บ้านบ่ได้เอามาสักกำพอดีมีเพื่อนขอเอาสตางค์มานักมาหลายนะเฮาก็ยืมกันได้อันนี้ยืมแบบที่ว่าเฮามีที่จะใช้แต่เฮาลืมเอามาอันนี้ยืมอย่างอีนี่ยืมได้แต่กึดแล้วว่าเฮาบ่มีรายได้ที่ไหนสตางค์ตัวนี่ก็ถึงบ่มีอันนี้ถ้าไปยืมเพิ่นนี่มันจะเป็นหนี้เพิ่นไปทําหลายมื้อหลายวันนี่บ่ดีก็ลืมไปแฮะถ้าเพิ่นมาทวงบ่ฮู้ลูกเอ้ยอีกก็ยุ่งเลยเนี่ยการฮื้อเฮาจะต้องบ่เดือดร้อนตัวของเฮาแล้วก็บ่เดือดร้อนคนในครอบครัวเฮาฮื้อไปลองพอกะที่ฮื้อได้ที่ฮื้อได้โดยที่ว่าฮื้อแล้วมันม่วนใจนี่ผู้นี่ลองเฮาลองนึกว่าการที่เฮาจะเอานี่มันลำบากใจกว่าการที่เฮาจะฮื้อถ้าจะเอามานี่มันลำบากใจกว่าที่จะเอาออกถ้าเอาออกแล้วมันม่วนใจเบาใจลองก่อยๆเนี่ยไปแต่เล็กแต่น้อยเอาสิ่งที่บ่สำคัญนั่นออกไปที่เฮาอะไรน้อยที่เฮาฮักน้อยเฮาก็เอาออกไปเหมือนเข้าหลายเตื้อเข้าหลายเตื้อเข้าสิ่งที่เฮาฮักเฮาหวงอย่างพระโพธิสัตว์ทั้งหลายที่เพิ่นได้บำเพ็ญบารมีมาเนี่ยทานะบารมีแบบเฮือตานธรรมดาทานะอุปปาระมีอันนี้ก็เฮือทานขยับสูงขึ้นมาทันทานะปรมัตถปารมีอันนี้ก็สูงขึ้นไปทันเฮือได้ทุกอย่างแม้กระทั่งดวงตาเพิ่นมาขอก็จะเฮือได้ควักเฮือในเวลานั้นเลยอันนี้ปรมัตถปารมีสูงขึ้นไปเป็นข้อเปรียบเทียบคือการฮื้อที่สูงฮื้อที่ยิ่งใหญ่อันนี้เมื่อใหม่ๆยังเฮาเปิ่นๆทั้งหลายนี่เฮาก็ฮื้อของน้อยๆไปฮื้อของที่เฮาเสียดายน้อยอะไรน้อยอย่างเฮาฮื้อสมมติว่าเฮามีของใจเนาะมีเสื้อผ้าอาภรณ์มีของใจผ้าห่มผ้าตุ้มผ้าตวบอย่างนี้มันหนักมันหลายโอ้จะเอาขว้างก็เสียดายจะเอาเผาก็เสียดาย
เขาลองแต่งสาระเอาไปให้คนยากคนจนกว่าเขาเอาให้เขาไม่ต้องให้คนอื่นคนไกลเอาให้ญาติของเขานี่แหละลูกหลานๆเขานี่แหละแบ่งปันมันไปมันได้นุ่งได้ทรงได้ห่มแล้วก็ม่วนอกม่วนใจม่วนใจมันนะเพราะมันบ่เคยมีแต่ของเขามีนักเขาเอาให้ไปเขาลองพอหรอกลองเอาเฮือเขาไปแล้วเข้าถ้าเขาได้ห่มได้ใจได้ตุ้มได้กินเนาะโอ้มันม่วนใจม่วนใจกว่าที่เขาจะเก็บไว้โดยที่ว่าบ่เกิดประโยชน์นะเก็บก็เก็บไว้ฮะนุ่งก็บ่นุ่งสักเตื้อกินก็บ่กินสักเตื้อเนี่ยเอาไปเอามาเน่าเหี้ยเสียเหี้ยโดยที่ว่าบ่ได้เกิดประโยชน์กับใครสักคนแต่คนขี้จี้คนตนีมันจะเป็นอย่างนั้นความตนีของเขาในพิสูจน์ด้วยตัวของเขาเองเด้อนะเพราะว่าคนตนีนี่มันจะได้ก็ชอบกินของบูดของเน่าเองอะชอบนุ่งผ้าชอบนุ่งชอบห่มผ้าเก่าเลิ้งชอบกินของเน่าชอบนุ่งผ้าเก่าเลิ้งอันนี้ลักษณะขี้จี้เนาะที่จริงมันมีกรรมอยู่สองสามกรรมเนี่ยทั้งหน้าทั้งหลังเนี่ยว่าที่ว่าก่อนที่จะถึงว่าชอบกินของเน่าชอบนุ่งผ้าเก่าเลิ้งๆนี่นะไผก็ใจได้มีกรรมหน้ากรรมหลังอย่างใดเอามาบอกให้กำเนิดบึ๊ดตอนท้ายรายการเนี่ยที่ว่ามันมีกรรมอะเนาะสองสามกรรมอยู่เนี่ยแต่ว่าลืมไปละมันมีกรรมก่อนที่จะว่าชอบกินของเน่าเนี่ยของบูดของเน่าเก็บไว้เนาะอาหารการกินเก็บไว้เก็บไว้ใส่ตู้ผ่องเอาเอาห่อเอาปกเอาปิดใส่หั่นใส่นี่ไว้ผ่องลูกหลานเอาของกินใหม่ๆมาเฮ้อเอาละไว้ฮะนะเอาละไว้ฮะนะปุ่นไปใส่กินของบูดของเน่าบ่นี่ของที่มันร่างดีเอาขวางแล้วบ่เอาขวางเก็บมาใส่กินอยู่เอามาอุ่นกินอยู่เนี่ยเสียดายนี่เวลาจะไปที่ไหนจะมาที่ไหนมีการมีงานเป็นนุ่งผ้าใหม่ผ้าอันดีอันงามกันทึดเวลาไปออกการออกงานออกแขกออกยังตัวเองเนี่ยมานุ่งเสาะผ้าเก่าผ้าเกลือผ้ายังมานุ่งลูกหลานป้ออายครับเพื่อนป้อไอ้แม่ยังมานุ่งผ้าใหม่ๆเดี๋ยวเฮ้นั่นเอาลาไปห้านก่อนอีกเสียดายอันนี้มันก็ยังนุ่งดีอยู่มันม่วนดีนะนุ่งผ้าเก่าเนี่ยใจมันใจมันมักอย่างอันเห็นแล้วมันมักอย่างอันเห็นแล้วมันมักก็คือมันฮักนั่นแหละคนอีสานว่ามันมักมันมักอย่างนี้เนี่ยเป็นข้อพิสูจน์เขาได้ง่ายๆนะเพราะฉะนั้นเขาต้องฝึกฮัดแหละทีนี้กินอาหารก็กินห้อนจ้อนกลางจ้อนกลางนี่จ้อนคนเดียวพระจ้อนผายจ้อนมันถึงมื้อทุกวันเนี่ยจะต้องได้ใจจ้อนไผ่จ้อนมันล่ะเวลาไปการไปงานเปิ้นเลี้ยงเนี่ยเป็นจะเอาเข้ากล่องเลี้ยงเลี้ยงเข้ากล่องแล้วก็เอาจ้อนไผ่จ้อนมันอยู่ในกล่องฮะน่ะเรียบร้อยเบ็ดเสร็จกินอาหารที่มันมีคุณค่าทางโภชนาการกินของใหม่ๆของเก่าอันของเก่านี่มันมีบางอย่างอยู่นะบางอย่างนั้นมันเก่าด้วยการทำให้เก่าอ่ะอย่างจิ้นส้มเนี่ยอันนี้ก็มาแจกของใหม่รู้เนาะจิ้นส้มจิ้นนึ่งเนี่ยจิ้นอบเนี่ยหรือป่าส้มป่าฟักอันนี้มันเน่าใบแหมย่างลูกอันนี้มันเน่าแหมย่างป่าส้มป่าฟักขี้ป๋าอย่างนี้เนาะอันนี้ก็ของบูดของเน่าของเก่า
แต่ในที่นี้เป็นหมายถึงของของที่มันจะได้ของเก่าอ่ะไม่ใช่ของบูไม่ใช่ของบูที่ทำให้บูดนะเนี่ยเป็นของเก่าขี้ซากนั่นเนาะเอาขวางก็เสียได้โอ้แต่ว่าละอ่อนเขาลากจิ้นให้กินนะเนี่ยก็ยังเหลือหันอยู่เอาใส่ตู้ไว้หันอ่ะวันผูกก็เอามากินทำวันยังบาดเสี้ยงเด้อวันเฮือเอามากินทำเนี่ยชอบกินของเก่าคือประเภทเนี่ยชอบกินของเน่าของบูดของเน่าชอบนุ่งชอบห่มของใจเก่าๆเสื้อผ้ากันลูกเต้าหลานลิ้นเดือนจีปีใหม่ขอเอามาเฮือขอเอามาแบ่งมาปันเอามาเป็นของที่ระลึกของวันเกิดพ่องยังพ่องเอามาเฮอป้าอุ้ยแม่อุ้ยบะนุ่งเสียดายเก็บพับไว้พับไว้บางคนผ้าพอเปื่อยพอเน่าผุพังไปหมดบ่ได้ใจได้ยินข่าวมาแต่ก่อนมีครูบาเป็นเก็บผ้าเก็บใส่ตู้เก็บใส่ตู้ใจก็บ่ใจเอาไปหายไปห้อมไหนก็บ่ห้อมเก็บไว้หันติ๊กๆไผมาขอก็บ่ฮื้อเอาเข้าจุ่มบ่เปื่อยยกขึ้นมาละเละลงไปแห่อ่ะอันนี้คือจิตใจที่มันบ่ยอมสลัดความสลัดของเก่าออกไปยอมที่จะใจของเก่าบ่ได้ยอมใจบ่ยอมใจของใหม่จากที่สุดมาตายไปฮะก็ตายละไปฮะก็เลยบ่ได้ใจสักคำแล้วก็เมื่อตัวเองบ่ใจคนอื่นเป็นใครได้เป็นจะใจเป็นมาขอก็บ่ฮื้อก็เสียดายจะฮื้อไปก็เสียดายอันนี้มันเป็นเรียกว่าความทันนีความทันนีมัจฉริยะความทันนีกำจัดความทันนีด้วยการทำใจกั้นยึดกั้นใจฮื้อไปฮื้อไปการแบ่งปันนี่ก็เป็นการชำระล้างความทันนีก็เป็นการเอาธรรมะล้างใจล้างใจก็คือล้างความทันนีขี้จี้ออกไปแล้วเขาจะมีใจปลอดโปร่งโล่งสบายความปลอดโปร่งโล่งสบายนี่มันจะไปฝังอยู่ในจิตสันดานวันดีคืนดีก็เก็บไปฝันม่วนขนาดนักเนี่ยอยู่ไปอยู่คนเดียวก็อย่างก็มันก็ไปสร้างอารมณ์ให้เกิดความม่วนอกม่วนใจทั้งที่วังนี่อารมณ์ดีม่วนใจไผมาวัดหัวถึงบ่โคแล้วนี่นะยิ้มยุ่ยยิ้มยุ่ยอยู่ฮะนะม่วนใจก็หาสาเหตุบ่ปะว่าจะได้ว่าต้องม่วนอกม่วนใจกูยังมาม่วนใจวังนี่สบายไผมาด่าถึงบ่โคใครเกลียดเนาะไอ้น่ะอันนี้ตรงกันข้ามกับที่ว่าแต่เจ้าว่าความม่วนอกม่วนใจนี่ก็เกิดจากการสร้างความดีการเคยได้บริจาคให้หอมการได้เคยแบ่งปันสิ่งของของตัวเองให้แก่ผู้อื่นคนอื่นในขณะที่เฮาเฮ้อนั้นเฮาอาจจะบ่เกิดแต่มันสะสมไว้ญาติโยมหลายเมื่อไปสะสมไว้ในอารมณ์ในจิตใต้สำนึกปุ่นน่ะเรียกว่าในขันธสันดานนั่นแหละวันดีคืนดีถึงเวลามันเฮ้อผลมันก็ออกอาการมาเฮ้อเฮาม่วนอกม่วนใจโอ้สบายไปตวยกันเป็นหมู่โอ้เปิ้นสนุกสนานรื่นเริงเฮาก็สนุกสนานรื่นเริงมันออกมาตามอาการของมันเมื่อเวลามันออกดอกมันก็ออกคือออกดอกออกผลเมื่อบัดถึงเวลาไปเอาไปเขมันออกมันก็บ่ออกนี่เพราะมันยังบ่มีแห้งเพียงพอที่จะพดออกมาได้
คุณงามความดีต่างๆเขาทำไว้เมื่อมาถึงเวลามันก็ปล่อยออกมาเมื่อมันถึงเวลามันก็ต้องออกมาจะเอาอย่างมาห้ามมาบังคับตึ๊ดไว้มันก็ตึงบ่อยู่แล้วมันจะออกมาจนได้ความสั่วก็เหมือนกันเมื่อถึงเวลามันเฮ้อผลมันก็ต้องเฮ้อผลเฮ้อผลตามการตามเวลาของมันมันมีแห้งเพียงพอมันก็บุญออกมาได้มันบุญออกมาโดยตรงมาได้กับบุญออกมาในความฝันในความรู้สึกในความสำนึกบางคนไปแอวเตอร์เปิ้นเป็นมูเป็นมูเหมารถกันไปพอไปถึงสถานที่ที่เปิ้นสนุกสนานลื่นเริงบันเทิงใจไข้หัวเหิดสู้กันแต่ตัวเองเหงาซบตบอยู่ในรถหรือมาอันลงไปก็ไปนั่งเหงาเป็นตีเป็นตีขึ้นไปจิตใจเศร้าซ้อยเหงาหงอยมีความลำบากกังวลมีความเครียดแค้นมีความอันยังหู้ซึกอารมณ์เสียอารมณ์บ่ดีนั่นมันโผล่ออกมาโดยบ่มีสาเหตุที่เฮาขึ้นหาบ่ปะเพราะเฮาถูกอวิชชาปกปิดสาเหตุของมันไว้เมื่อเฮาล้างจิตล้างใจบ่อยๆเฮาก็จะปะกับสิ่งความดีความงามทั้งหลายล้างความตนีขี้จิโดยการแบ่งปันสิ่งของที่มีอยู่เพื่อแก่บุคคลและสถานที่ที่ควรเฮ้อล้างความขี้โคตรขี้เกียจด้วยความมีเมตตามีความกรุณากึดอินโดหมู่สัตว์ทั้งหลายคนทั้งหลายสิ่งของต่างๆมีความเมตตามีความกรุณาอย่างนี้เลยว่าเฮาล้างจิตล้างใจล้างความล้างความโมโหล้างความล้างโมหะคือความลุ่มหลงงมงายความบ่เข้าอกบ่เข้าใจซึ่งกันและกันล้างสิ่งเหล่านี้ด้วยปัญญาสติปัญญาความบ่เข้าใจเปิ้นบอกว่าไปไหนก็เฮิ่มป้องกันตัวเฮเนอร์ใส่แมทเฮเนอร์จะไปอยู่ใกล้กันเนอร์จะไปเข้าไปในชุมชนที่เป็นอันตรายเน้อเนี่ยเขาบ่เข้าใจเพราะเขาบ่เข้าใจปุ๊บเป็นเรียกว่าอวิชชามาปิดบังเอาไว้ต้องใช้สติปัญญามาแก้ไขนึกไตรตรองไปหาเหตุหาผลไปมันก็จะเกิดความเข้าอกเข้าใจได้ดีความเข้าใจอันนี้เป็นเรียกว่ากำจัดความบ่เข้าใจสิ่งต่างๆออกไปก็จะเกิดความสุขความสงบล่มเย็นเพื่อแก่ตัวเองและครอบครัวเป็นสิ่งที่ดีนี่น้ำทำล้างใจฝากไว้กับบรรดาท่านสาธุชนทั้งหลายทุกผู้ทุกคนเนาะเจ้าวันนี้มารับโทรศัพท์สักคำฟังไผ่ฟังไผ่ฟังมั่วเนาะก็ต้องมีอยู่นั่นแหละยังไงก็ดีเนอะขอประกาศอนุโมทนากับญาติโยมที่ได้หายได้หอมกันนึกมันจะประกาศไปแล้วเตือนละคุณวิไลพรมณีวันนี่บ้านห้องกูหอมดอยนางแก้วนายสมนายสมอย่างนี้ลายานะเอกนางอย่างนี้นางคำผงยานะบ้านของกูนี่ก็ร่วมบริจาคโดยนางแก้วเนี่ยแม่ยวงอันนี้แม่ยวงเรืองศรีพร้อมด้วยครอบครัวอันนี้ก็ถ้าจะโดยนางแก้วนะนะนี่นะแล้วก็นางอาวรบัวลาลาดบัวลาลึดอันนี้ก็บ้านจำบอนก็จะรวมด้วยนางแก้วสตังติดได้หอมกันมาคน2 3บาท10บาท3บาท100 200นี่นะเอาไปซื้อฮาวแล้วเนอะเอาไปซื้อฮาวดิเอาไปแปลงฮาวตางลงติดด้วยนางแก้วนั่นน่ะ
แล้วก็ได้ซื้อสีสีที่เอาไปพ่นทาห้องน้ำห้องสุขาเพราะว่าอันเดิมมันนี่อันเดิมมันนี่มันเป็นสีเมทัลซีดขาวสีเมทัลซีดขาวขาวองค์ทรงอ่ะมันเด่นล่ำไปทางเจ้าหน้าที่เพิ่นบอกว่าเอาปรับสีให้น้อยนะฮะมันเป็นสีใกล้เคียงกับธรรมชาติน้อยสิ่งก่อสร้างอันนี้มันจะดูบาดเจ็บเจ้อเกินไปมันดูมีสีสันแบบธรรมชาติก็เลยจวนกันเอาสีเขียวใบไม้ไปทาไปพ่นฮะแต่ว่าวันซืนนี่ถึง2ตีนะถึง2หลังน่ะนะหลังนั้น4ห้องเอาไว้สำหรับห้องทุกเจ้าแถม8ห้องนั่นเอาไว้สำหรับห้องพี่น้องชาวบ้านญาติโยมวันที่25ที่จะถึงนี่ที่เขาจะได้ไปรวมตัวกันหลายๆคนนั่นก็คงจะมีเพียงพอสำหรับห้องน้ำห้องสุขาเหมือนกับงานครั้งก่อนเนอะงานครั้งก่อนนั่นก็แออัดกันหน่อยต้องรอคิวกันหันแล้วก็หน้าหันใจวันนี้วันที่25มิถุนายนญาติโยมมีโอกาสก็ไปเอาไปยื้อไปพอก็ได้นะที่ดอยนางแก้วพระสงฆ์สังฆเจ้าตั้งเชียงใหม่เพิ่นก็จะมาเอาตั้งเชียงไฮเฮาเรื่องพระเป้านี่ก็จะได้ไปร่วมกันพบปะสังสรรค์กันที่ดอยนางแก้วใครมีกับข้าวกับปลาทําเผื่อจิ๋มเนื้อเอาไปฮื้อตัวนึงเอาไปป้อไปหอมกันเอาไปกินกันที่ดอยนางแก้ววันนี้วันที่25วันนี้อันนี้เป็นบ่ใช่มีงานนะไปแอวนะไปแอวจะไปมาเกียมเหมือนอย่างไปนักละหาว่าทุกเจ้าจุทําดอกฟังให้มันทีฟังดีๆไปแอวไปพอวันนี้วันเสาร์เนาะวันศุกร์วันนี้วันศุกร์อยู่ดําเนินรายการมาก็สมควรแก่เวลาแล้วเนาะญาติโยมทั้งหลายก็คงจะนำรายการนี้เข้าคืนให้กับทางสถานีเพิ่นเนาะเอาเวลาคืนให้เพิ่นเพิ่นก็จะได้เปิดข่าวเปิดอย่างเฮาทั้งหลายได้ยินได้ฟังกันเป็นเวลาโฆษณาทางรายการเพิ่นขออนุโมทนาขอบคุณขอบใจกับทางสถานีโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานีท้องถิ่นเวียงป่าเป้าแม่สวยวังเหนือนี่ก็ที่สถานีเวียงป่าเป้าเรดิโอ90เมกะเฮิรตซ์ทีมงานของคุณโยมดารุณีเจ้าเก่าเจ้าเดิมเจ้าอุปถัมภ์ทุกๆวันทุกเจ้าที่90เมกะเฮิรตซ์ทุกคืนที่ 103.50 เมกะเฮิรตซ์ทีมงานดารุณีก็ขออนุโมทนาก็ขอภารกิจการงานของท่านทั้งหลายเจ้าของสถานีทุกๆที่ทุกๆแห่งไม่ว่าจะเป็นที่เวียงป่าเป้าหรือว่าที่อำเภอจังหวัดอื่นที่เปิดสัญญาณนี้ไปขอให้กิจการงานของท่านทั้งหลายจงเจริญรุ่งเรืองยิ่งยิ่งขึ้นไปขอความสุขความสวัสดีจงมีแก่ญาติโยมทุกคนทุกท่านจตารโอธรรมาวันทันที